สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมภิกขุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกขุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายนิทานะสัมภวะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะภิกขุทั้งหลายเวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายภิกขุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปปรปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกขุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมัตตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว